วอลเลย์บอลชายไทยฟอร์มแจ่มทุบแหลกดับฮ่องกงขัดลอยประเดิมศึกเอเชียนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19แข่งขันกันที่ลินพิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมนาเซียมโดยทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกของรอบแรกกลุ่ม E ด้วยการพบกับฮ่องกงทีมลูกยางชายไทยภายใต้การนำของปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยอนุทพรหมจันทร์ณภาเดชพินิจดีบุญยฤทธิ์วงธรธนทัศน์ทวีรัตน์อนุรักษ์พันธ์รำและกฤษดานินสวัยลงสนามโดยเซตแรกหนุ่มไทยเริ่มได้ดีในขณะที่ฮ่องกงก็เล่นสู้ได้อย่างสูสีแต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเซตทีมวอลเลย์บอลชายไทยนำแต้มฉีกหนีรวมถึงฮ่องกงมีจังหวะที่เล่นผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างก่อนที่จะเป็นทีมลูกยางชายไทยปิดเซตเอาชนะไปได้ก่อน25-17เซตที่2เริ่มเกมทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีแต่หนุ่มไทยก็มาทำแต้มนี้ห่างออกไปได้อีกในช่วงกลางเซตทำให้ได้เซตที่2ไปอีกด้วยสกอร์25-16ในเซตที่3หนุ่มฮ่องกงมาดีในช่วงแรกทำแต้มสูสีกับทีมชาติไทยมาโดยตลอดก่อนที่หนุ่มไทยจะตั้งหลักได้และทำแต้มนี้ห่างก่อนปิดจบเกมเอาชนะไปได้25-13สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเอาชนะฮ่องกงไปได้3-0เซต25-17 25-16และ25-13ประเดิมการแข่งขันในเอเชียนเกมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลชายจะพบกับกาตาร์อีกครั้งหลังจากคู่นี้เคยเจอกันในศึกวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยในวันนี้วันที่20กันยายนเวลา 13:30 นจะพบกับกาตาร์อีกครั้งสำหรับเกมการแข่งขันดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเดี๋ยวนี้ทีมชายสนุกมากทุกคนเล่นได้ดีลิฟขุดดีอนุรักษ์ก็เหมือนลิฟอีกคนมือเซตดีมากบอลเร็วธนทัศน์บวกยามีนดีณภาเดชคือตัวจบสกอร์ที่แท้ทรูอนุทก็ผีเข้าผีออกแต่ชอบอนุสุดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีทุกตำแหน่งเลยช่วยกันเล่นไม่ขาดตายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมชายกลับมาเชียร์สนุกมากค่ะเล่นดีทุกตำแหน่งเลยเชียร์ต่อแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามือเซตเล่นดีมากวันนี้เชียร์ต่อจ้ะเล่นกับกาตาร์สู้ๆนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นดีอย่างสมบูรณ์แบบเลยล่ะครับมาช่วยคุมทีมหญิงหน่อยได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามานำทีมหญิงด้วยครับคารวะท่านปาร์คเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตีตั๋วไปโปแลนด์ช่วยหน่อยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส่วนของหญิงไทยไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ได้เท่านี้จริงๆสมาคมต้องลองเปลี่ยนแปลงดูบ้างระบบครอบครัวตัดออกไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชชายพุ่งขึ้นฟ้าโค้ชหญิงดิ่งลงเหวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชปาร์คกีวอนสุดยอดของโค้ชเลยล่ะครับมาตรฐานถูกยกระดับสู้กับทีมอื่นๆได้สนุกและแข็งแกร่งขึ้นมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณครับโค้ชสุดยอดไปเลยน้องๆผู้เล่นก็สุดยอดทั้งคณะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอยากให้มาสอนทีมหญิงเรื่องเสิร์ฟกับบอลแรกจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครว่าโค้ชไม่มีผลกับผู้เล่นดูจากทีมชายเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัดภาพมาที่ทีมหญิงโค้ชยิ่งทำทีมยิ่งพังจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้ทีมหญิงได้ลองใช้โค้ชต่างชาติบ้างนะครับน่าจะดีขึ้นอย่างน้อยรับบอลแรกกับลูกเสิร์ฟน่าจะดีขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมาคมควรต่อสัญญาโค้ชปาร์คผมว่าบางอย่างผมดูว่าดีกว่าทีมนี้อีกนะครับโดยเฉพาะบอลแรกกับโซนดีเฟนส์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นมากผิดหูผิดตาต่างจากทีมหญิงที่ไม่พัฒนามีแต่จะถอยลง
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมชายสมัยก่อนเอาแต่เด็กในสังกัดพอมาโค้ชปาร์คแกเอาฝีมือจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นความแตกต่างระหว่างโค้ชไทยกับโค้ชต่างชาติหรือยังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นกันเข้าขามากและที่สำคัญช่วยกันรับบอลขยันมากดูดีมีทรงสุดๆเห็นแล้วชื่นใจหากเข้ารอบลึกๆแล้วแพ้ก็ยังชื่นใจนะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะแม้จะมีโอกาสยากในการไปโอลิมปิกแต่ยังมีหวังวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้2นัดรวด2เงื่อนไขโอกาสไปโอลิมปิกยังมีทางลัดอีก1เส้นวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกผลงานของวอลเลย์บอลหญิงไทยประเดิมได้ไม่ค่อยสวยนักแพ้2นัดรวดทั้งเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาทำให้สถานการณ์เข้ารอบแบบอัตโนมัติค่อนข้างริบหรี่เพราะคัดเอา2ทีมจาก8ทีมในกลุ่มเข้ารอบมีทั้งหมด3กลุ่มก็6ทีมรวมเจ้าภาพฝรั่งเศสไปก็คือทีมที่7ฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ถ้าหากหวังเข้ารอบจากการคัดเลือกรอบนี้คงเป็นไปได้ยากแล้ว5โควต้าสุดท้ายจึงใช้อันดับโลกที่สูงที่สุดตัดสินโดยคัดเอา7ทีมที่เข้ารอบไปแล้วออกรวมถึงทีมอันดับที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาที่ปกติมีอันดับโลกต่ำมากเท่ากับว่าจะเหลือคัดเอาเพียง4ทีมที่มีอันดับโลกสูงที่สุดเข้ารอบถ้าตีความว่า6ทีมที่เข้ารอบด้วยวิธีการคัดเลือกแบบปกติเป็นทีมที่ติดอันดับ 1-10 ของโลกอยู่แล้วนั่นหมายความว่า4ทีมที่ยังว่างอยู่ก็เป็นทีมอันดับที่สูงที่สุดที่ยังไม่ได้ไปก็น่าจะคว้าโควต้านี้ไปครองหลังผ่านไป2นัดไทยยังคงรั้งอันดับที่14ของโลกมีทั้งหมด 203.37 คะแนนส่วนทีมอันดับ10ของโลกมีคะแนนอยู่ที่ 281.83 คะแนนห่างกันเกือบ80คะแนนทำยังไงถึงจะมีโอกาสติด1ใน10ของโลกใน5นัดสุดท้ายที่เหลือของการคัดเลือกไทยต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยแบ่งเป็น2เงื่อนไขคือชนะทีมอันดับโลกสูงกว่าชนะได้แต้มเยอะแพ้โดนหักแต้มน้อยชนะทีมอันดับโลกต่ำกว่าหรือไล่เลี่ยกันชนะได้แต้มเยอะแพ้ก็เสียแต้มเยอะเช่นกันนอกจากการคัดเลือกโอลิมปิกจะมีความสำคัญแล้วอีกหนึ่งรายการสำคัญในปีนี้2024ที่จะเป็นตัวตัดสินอีกรายการคือวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รายการนี้ต้องทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อกอบไปติดอันดับ10ของโลกให้ได้จะแข่งในช่วงกลางปีหน้าโดยล่าสุดโปรแกรมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในการคัดโอลิมปิกวันนี้เวลา 19:30 น.ไทยพบกับอิตาลีวันที่20กันยายน 22:30 น.ไทยพบโปแลนด์22กันยายน 19:30 น.ไทยพบสโลวีเนีย23กันยายนเวลา 19:30 น.ไทยพบเกาหลีใต้24กันยายนเวลา 19:30 น.ไทยพบโคลอมเบียสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าได้มีโอกาสไปเข้ารอบคัดเลือกก็สุดยอดมากๆแล้วเจอแต่ละทีมสุดๆเลยแต่ไทยก็เต็มที่สุดๆ สู้โว้ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เชียร์ไปเรื่อยๆเข้ามาขนาดนี้แต่ละทีมระดับโลกไม่ใช่หมูหมูอยู่ที่เราจะทำได้ดีแค่ไหนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมใหญ่ๆเขามาเต็มครับรายการใหญ่นักกีฬาเราก็สู้เต็มที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความจริงเราทำดีที่สุดแล้วแหละเพราะสรีระกำลังต่างกันมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตารางแข่งมีแต่ทีมหินแต่ยังไงก็สู้ๆเชียร์เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบนี้ก็เหมือนได้แข่งในโอลิมปิกแล้วทีมระดับโลกทั้งนั้นสนุกมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอทีมต้นๆของโลกเป็นกำลังใจให้ทีมสาวไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายากมากนะที่จะขึ้นไปอยู่ในอันดับในสถานการณ์แบบนี้
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราต้องชนะบ้างแหละตบไม่ได้ก็หยอดหลอกล่อรับให้ดีอย่าให้ล้นเสิร์ฟให้เฉียวรู้ว่าเสิร์ฟล้นก็ถอยหน่อยอย่าให้เกิดหลุมโดยไม่แก้ไขเขาหยอดแล้วหยอดอีกเซ็งแต่ก็เชียร์สู้ๆจากสาวไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารายการนี้ที่สุดแล้วยิ่งใหญ่กว่าแชมป์โลกอีกเขาคัดมือดีที่สุดมาเล่นไทยก็ถือว่าได้ประสบการณ์แล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลกสาวไทยทำแต้มได้เลย10กว่าในแต่ละเซตก็ถือว่าสู้มากๆแล้วอย่าลืมว่าเราอันดับที่14นะสงสารนักกีฬาโดนด่ากันยับเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าร่างกายคนละไซส์คนละพันเหมือนชกมวยผิดรุ่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบบนี้ก็เหมือนเข้าแข่งโอลิมปิกแล้วแหละแพ้ชนะก็สู้ๆครับเชียร์ทีมไทยอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอเมริกาเยอรมันเขาท็อป10ของโลกมา 40-50 ปีแล้วเราเพิ่งมาแข่งถือว่าเก่งมากแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังไงก็เชียร์รุ่นน้องๆต่อไปเล่นดีทุกนัดที่แพ้เพราะเขาสูงใหญ่กว่าเราเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องยอมรับความจริงเรื่องรูปร่างเลยพละกำลังก็แตกต่างกันมากเราต้องยอดเยี่ยมทุกด้านถึงจะมีโอกาสเกมรับเหนียวแน่นแบบญี่ปุ่นเสิร์ฟได้ดุดันกดดันคู่ต่อสู้แผนการรุกแม่นยำสามารถรุกผ่านบล็อกได้ลดการผิดพลาดของตัวเองแค่นี้จึงจะสามารถต่อสู้กับยุโรปที่มีความเร็วแรงได้แต่ให้กำลังใจต่อไปสู้ๆนะจ๊ะสาวไทยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ